หึเสร็จแล้วมันก็สวยตาแตกดิ่มกันนะเนี่ยนะเออเว้ยเงาชอบสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะ EP นี้ก็จะเป็นการทำสีหัวซากุเหมือนเดิมนะฮะแต่ EP นี้ก็จะแตกต่างกับ EP ที่แล้วที่เราทำหัวซากุที่มันเป็นเนี่ยไฮไลท์แบบด้านหน้าธรรมดาแต่วันนี้นะจะทำหัวซากุที่เป็นผมตั้งใจเลยจะทำสีแดงนะเป็นแนวแคนดี้โทนนะก็คือว่ารายละเอียดในเรื่องของขั้นตอนการทำอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นไงอยากดูแล้วอยากทำต่อแล้วอ่ะก็ตอนแรกก็คือว่าเดี๋ยวจะเอาหัวซากุเนี่ยไปขัดก่อนนะเราใช้กระดาษทรายเบอร์2000หรือ1500อะไรประมาณนี้นะฮะก็ขัดให้มันง่ายๆนะฮะก็คือว่าไม่ได้ขัดเยอะให้มันเนียนๆเฉยๆเอาแค่แบบผิวด้านนอกของมันเนี่ยออกไปเพื่อที่ให้มันเกาะง่ายแค่นั้นเองฮะไปดูวิธีการขัดแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นไงไปดูกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะขัดไปก็เราก็ขัดผิวๆนะแล้วก็ใช้ทิชชู่เช็ดหรือจะล้างน้ำก็ได้นะครับผมตอนนี้ก็คือขัดเสร็จเรียบร้อยนะฮะผมขัดแค่เอาผิวๆออกนะไม่ได้ขัดเยอะนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่เรียบเกินไปนะฮะก็อันเนี้ยเดี๋ยวผมจะพ่นรองพื้นด้วยนี่อันนี้นะฮะเป็นเจ็ตแบ็คนะครับสูตรอะคริลิกนะฮะแล้วก็ต่อด้วย สีซิลเวอร์นะครับตัวนี้นะฮะซึ่งผมหาสีไม่มีนะฮะก็เลยใช้อันนี้ไปแล้วก็วันนี้จะพ่นสีแดงนะหัวซากุสีแดงนะครับผมประมาณนี้แต่คือว่าเผอิญว่าผมมีเครื่องไออบจานนะครับผมก็เลยก่อนที่จะพ่นผมก็เลยจะอบมันไว้ก่อนนะนี่ก็คือจะอบมันไว้ก่อนนะฮะพออบก็คือว่าผมพ่นในตอนคืนนะฮะก็จะได้ง่ายๆหน่อยพ่นง่ายๆหน่อยก็คือว่าอบไปให้มันมีความร้อนมันจะได้เกาะแล้วมันจะได้แห้งง่ายนะฮะอบไปพ่นไปอบไปพ่นไปมันจะได้ไวหน่อยนะคือมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าใครไม่มีก็พ่นตอนวันก็จะดีที่สุดนะครับบายเดี๋ยวไปพ่นสีรองพื้นกันครับพ่นสีดำรองพื้นเสร็จไปแล้วครับ1รอบนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดนะบางเนี่ยๆยังเห็นเป็นเขียวๆอยู่เลยนะครับผมก็ ตรงไหนที่มันเขียวๆค่อยมาปรับกันอีกหน่อยนึงอ่ะไม่มีอะไรมากนะฮะอันนี้รอบที่1นะฮะแต่คือว่าอันไหนที่มันเต็มแล้วก็คงจะไม่พ่นไม่อยากให้มันมากเกินไปนะครับ
ขั้นตอนต่อไปคือเราจะมาพ่นสีบรอนซ์นะฮะก็คือว่าจะได้ตัวสีแดงที่เราจะพ่นเนี่ยให้มันเด่นขึ้นฮะก็คือว่าเราพ่นสีบรอนซ์ทับไปอีกทีนึงแต่นี้การพ่นสีบรอนซ์ของผมเนี่ยก็คือว่ามันมีพื้นสีดำไปแล้วเราก็ไอ้ส่วนที่เป็นร่องอ่ะผมก็จะไม่พ่นทับนะฮะตอนนี้ผมก็จะพ่นในส่วนที่ด้านในนะฮะไม่ใช่ว่าตรงเส้นตรงอะไรส่วนที่เป็นไฮไลท์เราก็ยังอยู่ที่เป็นสีดำนะเราก็ค่อยๆพ่นส่วนที่เป็นสีบอนไปเราชอบไฮไลท์ให้ประมาณไหนแล้วก็เว้นค่อยๆพ่นค่อยๆพ่นค่อยๆพ่นนะฮะค่าลมก็ไม่ต้องเยอะมากนะฮะก็ง่ายๆนะฮะก็คือค่อยๆพ่นไปค่อยๆพ่นไปพอค่อยๆค่อยๆพ่นไปเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะพ่นกี่รอบหรือจะให้มันเต็มอะไรแค่ไหนก็ประมาณนี้ลองดูนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูขั้นตอนต่อไปว่าเราจะพ่นสีจริงอะไรยังไงนะเดี๋ยวตอนนี้คือเราก็พ่นสีบอลเงินไปเรื่อยๆนะฮะประมาณนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยผมพ่นรองพื้นสีดำไปนะเป็นดำเงานะครับผมไปแล้วแล้วก็แค่รอบเดียวนะฮะแล้วก็พ่นสีไอตัวนี้นะครับเป็นสีซิลเวอร์นะแต่คือเว้นไอตรงที่มันเป็นดำๆไว้เนี่ยขอบเนี่ยก็คือว่าเอาแค่นี้แหละนะครับเนี่ยให้เป็นเหมือนไฮไลท์นิดนึงนะครับเนี่ยแค่นี้ก็พอละนะครับผมนี่ประมาณนี้อันนี้คือความรู้เท่าหางอึ่งนะครับผมลองทำไปนะครับหาความรู้จากใน YouTube เนี่ยแหละฮะถ้ามันไม่ดีก็คงต้องไปเรียนแล้วฮะนะแต่จะลองไปก่อนนะครับเนี่ยเว้นในช่วงไฮไลท์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเยอะไปหรือเปล่าเอ้ยน้อยไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบไฮไลท์แบบน้อยๆนะฮะตัวนี้ก็จะพ่นเป็นสีแดงนะครับผมให้เห็นเป็นขอบดำๆนิดนึงอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวจะอบแล้วนะฮะอบเสร็จปุ๊บคิดว่าพรุ่งนี้มาพ่นสีแดงต่อนะฮะก็สีแดงก็จะเป็นตัวนี้นะเคลียร์เลสนะอันนี้ก็อบทิ้งไว้คืนนึงแล้วกันประมาณนี้พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ครับผมหลังจากที่เราพ่นสีไปแล้วนะครับผมสีบอลไปแล้วเนี่ยก็อบไว้1คืนก็อย่างที่บอกไปก็คือตอนนี้จะมาพ่นสีจริงกันแล้วนะฮะก็คือว่าผมจะพ่น2สีนะฮะก็คือว่าในส่วนที่เป็นท่อพวกตรงนี้นะฮะก็จะพ่นสีส้มนะฮะส่วนหัวเนี่ยก็จะพ่นเป็นสีแดงนะฮะก็เห็นสีไปแล้วนะว่าผมใช้ตัวไหนบ้างนะก็ตอนนี้ก็คือค่อยๆพ่นนะพ่นไม่ต้องรีบนะฮะก็ค่อยๆพ่นไปค่อยๆพ่นนะฮะก็รู้สึกว่าจะพ่นอยู่ที่2รอบนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะว่าใช้สีส้มด้วยแล้วก็สีแดงด้วยไปดูวิธีการพ่นครับแต่จริงๆแล้ววิธีการพ่นมันก็ไม่มีอะไรมากก็พ่นห่างๆพ่นไม่ต้องเยอะมากค่อยๆเติมค่อยๆทับไปเรื่อยๆนะฮะก็มันก็จะง่ายหน่อยนะเพราะว่าสีอย่างสมมติว่าสีเคลียร์เนี่ยมันเป็นสีโปร่งใสนะฮะเป็นสีโปร่งใสก็คือว่าเราก็รองพื้นอย่างที่บอกไปนะฮะรองพื้นสีบอลเงินไปแล้วเนี่ยแล้วก็ส่วนไฮไลท์ก็เว้นอะไรประมาณนี้นะฮะเอ้าไปดูวิธีการพ่นดีกว่าว่าออกมาเป็นยังไงครับผมรอบที่2เอาเยิ้มๆเลยนะแต่คือมันไม่เยิ้มหรอกนะเอาให้มันฉ่ำๆนิดนึงนะมันก็จะเข้มขึ้นมาอีกหน่อยนะครับต่อไปครับผมนี่เราก็จะพ่นสีจริงแล้วนะฮะก็คือว่าเคลียร์เลสนะฮะก็เป็นโทนแคนดี้นะครับผมนี่ครับครั้งแรกมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาทับกันอีกทีนึงนะครับผม
หลังจากคนเสร็จแล้วก็อบทิ้งไว้นะฮะก็คืนนึงอ่ะอีกวันนึงค่อยมาทำต่อก็คือว่าก่อนที่จะไปพ่นเคลือบเงานะฮะผมก็จะตัดเส้นนะฮะใช้แพนโนไลน์ของทามิยะนี่แหละตัดเส้นแต่คือการตัดเส้นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับตัวดิบๆนะฮะแต่คือว่ามันก็อาจจะมีเลอะเทอะอะไรเงี้ยก็เช็ดปกติแล้วเช็ดให้มันสะอาดเลยเนียนๆเช็ดให้เนี๊ยบเลยนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะไปพ่นเคลือบนะเพราะเดี๋ยวเกิดมันเป็นคราบเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะแก้ไม่ได้นะจ๊ะอ่ะแล้วเสร็จแล้วไปดูนะฮะเพราะว่าผมเคลือบเสร็จแล้วจริงๆเคลือบมันก็ไม่มีอะไรเคลือบมันก็เคลือบธรรมดาทั่วไปนะแต่คือว่าแม้กระทั่งการเคลือบเนี่ยบางทีมันก็โอ้โหมีขั้นตอนนะฮะแต่จริงๆผมพ่นเคลือบผมก็พ่นเคลือบผมก็พ่นไป2รอบนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปประกอบแล้วก็เดี๋ยวเอามาให้ดูสรุปว่าประกอบเสร็จแล้วมันจะสวยแค่ไหนไปดูกันเออเรียบร้อยแล้วก็คือประกอบนะจากหลังจากที่เราพ่นไปเนี่ยคือภารกิจของการพ่นสีหัวซาคูตัวนี้ได้จบลงนะฮะอ่ะผมมาย้อนเลยก็คือว่าตอนแรกเลยเนี่ยขัดนะจากธรรมดาก็ขัดไปนะฮะให้ผิวมันออกไปเฉยส่วนที่1ส่วนที่2แล้วก็ลองพื้นสีดำนะสีดำเงานะฮะพอลองพื้นสีดำเงาเสร็จปุ๊บเราก็ใช้สีบรอนซ์นะพ่นในส่วนที่เราอยากให้มันเป็นแบบไฮไลท์เนี่ยเว้นไว้ก็คือเว้นไว้ค่อยพ่นตรงกลางของทีละส่วนนะอันเนี้ยคือมันเสร็จนานแล้วฝุ่นแม่งขึ้นเลยแต่พอสุดท้ายพ่นเสร็จปุ๊บนะสีบอนเราอยากได้พอโอเคแล้วเนี่ยเราก็พ่นสีจริงนะฮะก็คือว่าเป็นสีพวกเคลียร์ใช้สีแดงพ่นไปสัก2รอบนะฮะก็เหมือนกันอันนี้คือผมใช้สีแดงอันนี้ผมใช้สีส้มนะฮะก็จะประมาณนี้นะก็คือว่ามันก็จะออกเงาๆแต่คือว่าพ่นเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะผมก็จะเคลือบนะฮะก็คือเคลือบเงานะฮะสัก2รอบนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะออกหน้าตามันออกประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นการพ่นแคนดี้ตัวแรกนะก็คือว่าเป็นไฮไลท์ด้วยนะฮะประมาณนี้นะผมมันก็นะสามารถที่จะเปิดได้ตรงนี้ก็เปิดได้อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่คือไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมประมาณนี้โอเคขั้นตอนมันก็จะประมาณนี้นะฮะกับตัวนี้นะภารกิจทำสีซาคุสีแคนดี้สีแดงส้มนะฮะก็ไม่มีอะไรมากฮะถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์และใน EP หน้าผมจะเอาทริคหรือเทคนิคการทำสีเนี่ยในแบบไหนมาให้ดูกันหรือว่าใครอยากให้ทำแบบไหนก็ลองดูเดี๋ยวเฮียจะลองให้นะฮะก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวคราวหน้าคิดว่าจะทำเริ่มทำสนิมแล้วหรือว่าทำเป็นเวทเทอร์ลิงแล้วนะครับผมโอเคถ้าใครชอบฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูอินเสิร์ตสวยๆนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่เงาๆๆๆเดี๋ยวเช็ดให้เงาๆ